วัสดีครับกลับมาพบกับชาวาชิวันนี้ก็ยังอยู่ที่บ้านครูกังเป็นคลิปที่2แล้วนะฮะอูที่นี่มีสิ่งที่น่าสนใจเยอะเลยนะฮะที่นี่เขาจัดเป็นพิพิธภัณฑ์แบบเก่าๆบ้านเก่าๆชีวิตช่วงชีวิตเก่าๆของคนไทยอันนี้ก็เป็นห้องแบบบ้านของคนไทยในยุคสมัยก่อนนะฮะก็แบบนี้ก็จะเป็นแบบคนรวยหน่อยนะครับมีเครื่องเสียงอยู่ในห้องนอนพร้อมตะเกียงอย่างดีทีเดียวโอ้โหและนี่ครับทุกคนนี่เป็นห้องเรียนนะฮะจัดจำลองเรียนแบบห้องเรียนสมัยก่อนนะครับโรงเรียนของเราแน่อยู่คุณครูถือไม่เลียวทุกคนสมัยนี้ถือไปตีไม่ได้แล้วนะฮะสมัยก่อนนั้นเป็นสัญลักษณ์ของโรงเรียนและคุณครูนั่นก็คือไม้เรียวนั่นเองถัดจากโรงเรียนมาก็จะเป็นร้านค้านะครับด้านหลังจะจัดเป็นร้านค้าในแบบสมัยโบราณในขนาดสัดส่วนเท่ากับร้านค้าจริงๆสมัยก่อนเลยนะฮะอ๋อร้านนี้ชื่ออรวรรณพาณิชย์นะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่านะฮะอ๋อมุมนี้มีไอ้ไข่อย่างนี้ด้วยนะครับสมัยก่อนก็จะหยอดตังค์แล้วบิดออกมาข้างในไข่ก็จะเป็นของรางวัลหรือบางทีก็เป็นฉลากเป็นตัวเลขแรกของนะครับเดี๋ยวนี้คือผิดกฎหมายนะฮะใครร้านไหนจะทำต้องขออนุญาตไม่งั้นโดนจับปรับโดนฟ้องศาลแย่เลยตรงนี้ก็อันนี้เลยครับยาสูบสมัยโบราณนี่เรามาดูตู้นี้นะฮะโอ้โหพวกสบู่ยาสีฟันเฮ้ยมีสบู่อันนี้ด้วยนั่นก็คือสบู่ไลฟ์บอยนะฮะประโยคที่พูดว่าพูดไปก็ไลฟ์บอยไลฟ์บอยก็คือไอ้สบู่ตัวนี้นี่เองนะฮะจนตอนหลังมีคนมาพูดว่าอยู่ต่อไปก็ไลฟ์บอยนะฮะไอ้คำว่าพูดไปก็ไลฟ์บอยนั้นเป็นวลีติดปากของคนเมื่อหลายสิบปีที่แล้วจนมีการแต่งเพลงพูดไปก็ไลฟ์บอยด้วยนะครับทุกคนไอ้เจ้าสบู่ไลฟ์บอยนั้นมันเป็นสบู่แบบผสมยาระงับเชื้อนะครับแล้วกลิ่นมันหอมมากๆก้อนสีแดงๆแบบนี้เลยฮะโดยในสมัยที่วลีไลฟ์บอยที่ทิศนั้นมันมีราคาแค่ก้อนละ2.50 บาทนะฮะโดยที่มันจะมีคู่แข่งคือสบู่เซฟกาดซึ่งมาจากอเมริกาซึ่งจะมีราคาแพงกว่าก็เลยเหมือนกับว่าสบู่ไลฟ์บอยราคาย่อมเยาดูไร้ค่าก็เลยเป็นความหมายของคำว่าพูดไปก็ไร้ค่าก็เลยเป็นพูดไปกับไลฟ์บอยนะฮะโดยทั้งคู่เป็นสบู่กำจัดแบคทีเรียเหมือนกันนะฮะเลยมีอีกวลีนึงก็คือพูดไปก็ไลฟ์บอยนิ่งเสียก็เซฟกาดนะครับทุกคนฮะสินค้าอีกตัวไม่รู้ว่าน้องๆจะทานกันไหมนั่นก็คือยาสีฟันยี่ห้อดาร์กี้นะฮะยาสีฟันยี่ห้อนี้เขาจะใช้สัญลักษณ์เป็นรูปคนดำแต่ฟันขาวนะฮะเปรียบประมาณว่าต่อให้ตัวดำถ้าใช้ยี่ห้อนี้ยังไงฟันก็ขาวจั่วนั่นเองนะฮะก็เลยเป็นที่มาของการถูกแบนตาแบนสินค้านี้ไปในที่สุดนะครับเพราะมันเป็นการเหยียดสีผิวนั่นเองแหละฮะเลยต้องเปลี่ยนรูปลักษณ์ใหม่เป็นดาลี่พอถัดมาด้านบนนี้ก็จะเป็นพวกกล้องยาสูบนะครับแล้วก็เป็นพวกยาเส้นนะยาเส้นตาแมวดำก็มีแล้วก็พวกไม้ขีดพวกนี้ก็เป็นแชมพูนะฮะถัดเข้ามาก็จะเป็นโอ้นี่เจอเลยถังผงชูรสก่อนเลยนะฮะมีหลายยี่ห้อเลยแล้วก็ตู้ขายผงซักฟอกนะครับมียี่ห้อแฟบด้วยนะฮะแฟบก็เป็นเจ้าแรกที่เข้ามาเราก็เลยเรียกผงซักฟอกว่าแฟบซื้อแฟบยี่ห้อบีซื้อแฟบยี่ห้อเปาอย่างนี้เป็นต้นนะฮะถัดมาก็เป็นนี่เลยเครื่องคิดเลขและสมุดลงบัญชีของร้านค้านั่นเองในร้านค้าร้านขายของเมื่อก่อนก็จะมียานะครับขายยาด้วยแล้วก็ต้องมีขายเครื่องเขียนด้วยห้องนี้ก็จะเป็นห้องที่มีเก็บกระปุกออมสินทั้งกระปุกออมสินที่เป็นของที่ระลึกจากธนาคารออมสินนะฮะใครจำวัยเด็กได้ไหมเอ่ยวันเด็กก็จะต้องไปฝากตังค์เพื่อเอากระปุกออมสินนะฮะห้องนี้ก็จะเป็นห้องเก็บอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ไม้สอยงานช่างของคนพื้นถิ่นพื้นบ้านเมื่อก่อนไงฮะปัจจุบันก็มีนะฮะอันนี้ที่วัดระดับแบบทันสมัยเชียร์และตอนนี้ก็ออกมาข้างนอกนะฮะมาเจอสิ่งนี้ก่อนเลยนี่คือโทรศัพท์แต่เป็นยุคของโทรละใช้หยอดเหรียญโทนะฮะตอนนี้ก็หายากเต็มทีแล้วครับถัดมาติดกันเลยนี่ปะไอตัวเครื่องปั๊มเติมน้ำมันแบบนี้เลยนะครับนี่เป็นตัวเลขแบบหมุนๆเอานะฮะไม่มีปุ่มตั้งว่าจะให้ตัดเป็นจำนวนเต็มด้วยนะครับคือเวลาบอกเติม100 บาทนี้ต้องให้ตัวเนี้ยไอตัวสุดท้ายเนี่ยครับเนี่ยตัวนี้มาที่ศูนย์พอดีเด้นะฮะคือเด็กปั๊มสมัยนั้นมือต้องฉมังเลยครับทุกคนนี่น้ำมันดีเซลของเชลนะฮะและสิ่งสำคัญคือสิ่งนี้
นี่ก็คือรถ Skylab นะครับของขึ้นชื่อของทางภาคตะวันออกนี่เลยนะครับโดยเฉพาะที่ชลบุรีถ้า Skylab ของแท้เนี่ยจะต้องใช้เพาขับนะฮะนี่เป็นเครื่องแบบนี้นะครับใช้เพาในการส่งกำลังไปที่ล้อข้างหลังนะฮะที่นั่งนี่กว้างใหญ่มากมีพื้นที่ด้านหน้าโอ้โถงวางของได้เยอะแม่ค้าพ่อขายนี่ชอบมากสามารถนั่งตรงนี้ได้อีกคนหนึ่งนะครับ3คนเป็นอย่างต่ำนะฮะ4คนรวมคนขับรถนี่คือมันเป็นทรงบิ๊กไบค์เท่ๆเลยนี่เองนะฮะเดี๋ยวลองมาดูนี่ทางด้านหลังโอ้โหใช้แก๊สด้วยนะครับทุกคนเห็นถังแก๊สเลยนี่ระบบขับเคลื่อนก็ใกล้เคียงกับของรถตุ๊กๆได้เลยฮะนี่นะฮะเป็นเครื่องไดฮัตสุนะครับนี่ถ้าเป็นสกายแล็บของชลบุรียุคหนึ่งนี่เล่นเอาเครื่องรถยนต์มาใส่เลยนะฮะเครื่อง 1,600 นะฮะรับรองนั่นน่ะซิ่งได้แน่นอนนะครับนี่เป็นเครื่องประมาณเดียวกันกับรถตุ๊กๆสกายแล็บแรงดุดันไม่เกรงใจใครสายท้ายรถบรรทุกก็เกรงใจอยู่แล้วตรงนี้ก็มีปั๊มน้ำมันตัวตู้เติมน้ำมันของ Caltex นะฮะเป็นรุ่นแบบตัวเลขหมุนๆเอาเหมือนกันเลยและข้างกันนี้ก็มีเครื่องจักรน่าจะเป็นเครื่องดีเซลหมุนช้านะฮะใช่หรือเปล่าไม่รู้อาจจะไม่ใช่ก็ได้ผมก็ว่าเป็นงั้นเดี๋ยวผมจะหาข้อมูลให้ทุกคนดูนะครับว่านี่คือเครื่องแบบอะไรมีชื่อว่า RA Lister ด้วยนะฮะ Dustley Englandและนี่ก็คือเครื่องยนต์ดีเซลระบายความร้อนด้วยน้ำยี่ห้อ RS Lister นะครับน้ำเย็นจะเข้าทางนี้และออกทางนู้นนะฮะเป็นเครื่องยนต์อเนกประสงค์โบราณนะครับมีรุ่นย่อยตั้งแต่ให้แรงม้าตั้งแต่6แรงม้าจนถึง16แรงม้าเลยนะฮะรอบเครื่องนั้นตั้งแต่650รอบต่อนาทีจนถึง 1,000 รอบต่อนาทีนะฮะความอเนกประสงค์ของเครื่องยนต์แบบนี้ก็คล้ายๆกับเครื่องคูโบต้าสมัยนี้ของญี่ปุ่นนะฮะแต่นี่เป็นของอังกฤษนะฮะสามารถเอาไปใช้สูบน้ำเอาไปสีข้าวก็ได้นะฮะที่เห็นว่าอยู่นั่นคือคันหมุนสตาร์ทของเครื่องนะฮะและนี่ก็คือเครื่องยนต์โบราณทุกคนครับรถตรงนี้ถูกใจคนลำปางมากถูกใจคนลำปางหนามากเลยครับนี่คือรถม้าลำปางนะฮะที่สำคัญตรงนี้มีป้ายพักความหวังใหม่ด้วยนี่นะครับเมื่อก่อนลำปางเคยมีสสพักความหวังใหม่นะครับโดยคือคุณบุญชูตีทองนะฮะแต่เป็นนั้นก็จะมีสติ๊กเกอร์นี้ติดตามรถมาเยอะเลยฮะรถจิ๊บวินลี่นะครับวินลี่จากคันประมาณนี้ลองมาดูข้างในกันดีกว่าชิปวินลี่คันจะไม่ใหญ่มากนะฮะวินลี่นี่แบบนี้เลยนะครับรถจิ๊บวินลี่แบบดิบๆมีไว้ให้ทหารใช้ขับในการไปรบไม่เน้นความสบายใดๆทั้งสิ้นนะฮะน้ำหนักต้องเบาเพราะต้องส่งทางอากาศทิ้งล่มลงมาได้โอ้โหมีที่ใส่ปืนด้วยนั่นนะฮะที่พักปืนโอ้มีวิทยุด้วยนะครับเนี่ยโอ้โหที่นั่งนี่เป็นแบบนุ่มๆบางๆอย่างนี้เลยครับไม่รองรับสรีระใดๆทั้งสิ้นประตูก็ไม่มีนี่มีพั่วมีขวานเอาไว้ให้ออกตัวรถออกจากอุปสรรคได้ด้วยทุกคนฮะนี่ใครทันอันนี้บ้างรถจักรยานแบบนี้มีปี๊บ2อันอยู่ด้านท้ายมันคืออะไรครับทุกคนเดา1 2 3สิมันก็คือรถขายโรตีสายใหม่นั่นเองนะฮะนี่เลยปี๊บหนึ่งใส่แผ่นแป้งโรตีปี๊บหนึ่งใส่สายใหม่นะฮะขั้นตอนการจะซื้อก็ต้องเอาเหรียญมายอดเข็มก็จะหมุนติ้วๆนะครับเข็มตกที่ตัวเลขอะไรก็ได้โรตีไปเท่านั้นชิ้นนะฮะโอ้โหนี่มี1ถึง6ชิ้นนะฮะแล้วก็มีชิ้น0ด้วยนะครับทุกคนเฮ้ยโอ้
โคตรท้าทายอันนี้ก็คือรถจักรยานขายโรตีสายไหมตอนเด็กๆผมก็เคยซื้อจากรถอย่างนี้ที่หน้าโรงเรียนนะฮะและตรงนี้ก็เป็นรถเบนซ์หางปลานะฮะรุ่นหางปลา W110 นั่นเองนะฮะและด้านนี้ก็มีอีก2คันฮะคันขวานี่เขาเรียกว่าเบนซ์ทับ8หรือ W114115คันนี้เป็น W123นะฮะโอ้โหเป็นรถเบนซ์ที่เก็บอนุรักษ์ไว้อย่างดีคันนี้ทับ8นี่สวยเลยทีเดียวนะฮะเมื่อกี้มองแล้วน่าจะเป็นรุ่นเฟซลิฟต์แล้วนะฮะรุ่นเฟซลิฟต์ก็คือจะมีการปรับปรุงหน้าตานิดนึงนะครับอย่างนี้ก็คือจะมีช่องรับอากาศด้านล่างใต้กันชน1ช่องขึ้นมาจากรุ่นเดิมที่ไม่มีนะฮะเดินมาทางด้านท้ายรถกันนะครับมาดูว่ามันคืออะไรกันอ๋อนี่คือรุ่น 300D นะครับคันสีเหลืองนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ W123 ดีเซลเครื่อง3ลิตรคันนี้เป็น 240D นะฮะเป็นเครื่องดีเซลเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นคันนี้ก็เป็น W115 นะฮะเบนซ์รุ่นนี้มันมี W114และ115หน้าตาเหมือนกันเด้ต่างกันตรงที่114จะเป็นเครื่องยนต์บิ้นซิ้น6สูบแต่คันนี้เขาเขียนว่า 240D แซมเป็นเครื่องดีเซลเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องเป็น W115 114 115 110โอ้มีตัวเลข1 2 3เยอะไปหมดไม่ใช่ใบหวยนะฮะเป็นชื่อเรียกรุ่นของรถเบนซ์นั่นเองนะครับแต่สังเกตอย่างรถที่นี่ทุกคันทะเบียน16111ทั้งหมดเลยนะฮะทุกคนครับและนี่ก็คือพิพิธภัณฑ์บ้านคูกังนะฮะขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปนะครับโดยเฉพาะทุกท่านที่รับชมมาถึงตอนนี้ขอบคุณมากๆเลยนะฮะแล้วพบกันใหม่ได้ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ